แล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีคะพลอยไม้กล่องเนี่ยชอบมากๆเลยนะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพลอยอย่าไปไกลนะลูกโอเคค่ะคุณแม่เอาค่ะสักครู่ค่ะส่งได้วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวแพทโทรกลับได้ไหมคะพลอยพลอยพลอยทำไรอยู่เอ้ยจ้าเอ๋พลอยพลอยอยู่ไหนคะลูกพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะพลอยพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะคะออกมาเลยลูกพลอยอยู่ไหนลูกพลอยอันนี้เป็นชิ้นเดียวที่อยู่ในจุดเกิดเหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ไปจดงานพ่อพันกลับมาลูกหายไปแล้วปกติคุณพาลูกไปที่นั่นบ่อยไหมครับอาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วพ่อของเด็กล่ะครับไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนท้องแล้วค่ะชีวิตลูกแพ้ฝากไว้กับตำรวจนะคะหาแกให้เจอนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะรีบแจ้งคุณทราบทันทีขอบคุณตำรวจพาลูกแพ้ให้เจอนะคะเชิญคุณแพรนิกาครับค่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจเป็นข่าวลูกสาวแพรบ้างไหมคะตอนนี้ทางตำรวจกำลังติดตามให้อยู่นะครับอะไรอ่ะทำงานกันยังไงอ่ะเด็กหายทั้งหมดนะคุณตำรวจคุณตำรวจเคยมีลูกไหมอ่ะผมรับรองด้วยเกียรติของตำรวจเลยนะครับว่าจะติดตามลูกสาวคุณกลับคืนมาอย่างสุดความสามารถเลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจต้องพาพ่อกลับมานะกลับมาแม่ได้นะยังไงทางเราจะทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับขอให้คุณเนี่ยเชื่อใจผม
โชว์อันนี้ที่เราไปไหนกันนะที่เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วเรากินอะไรนะเล่นหนวดใช่เราเล่นหนวดกันด้วยงั้นเรามาเล่นตอนนี้เลยนะเอาหอมแม่หน่อยสิลูกหอมแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันนะบอกกุ๊ดไนท์ชาโลก่อนลูกกุ๊ดไนท์ชาโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตำรวจเชิญนั่งก่อนครับค่ะก่อนอื่นผมอยากให้คุณแม่เนี่ยตั้งสติกับสิ่งที่เธอได้ยินนะครับเพราะถ้าเรายังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นน้องพลอยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ทางเราพบศพเด็กผู้หญิงถูกทำร้ายครับน้องเสียชีวิตในเวลาและสถานที่เนี่ยใกล้เคียงกับที่คุณมาแจ้งความลักษณะศพที่โดนทำร้ายเนี่ยถูกกระทบด้วยของแข็งโดนกระทำชำเราและถูกเผาครับผมจะให้คุณดูหลักฐานพวกนี้หน่อยครับอันนี้พอจะคุ้นตาบ้างไหมครับอันนี้ครับไม่ใช่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะครับใจเย็นนะครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะคุณครับทำเราและถูกเผาครับThank you.
ตำรวจคุณจะปวดมากนะคะแพทย์คิดว่าแพทย์จะเสียลูกไปจริงๆแล้วอะค่ะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับถ้าจะขอบคุณเนี่ยผมว่าคุณขอบคุณคนที่ช่วยน้องดีกว่าครับไปไปกับน้าไปกับน้าไม่ได้นะไม่เป็นไรจ้าถ้าใครเป็นพี่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องทำนะไม่เป็นไรค่ะ